1,000 บาทมันจะไป 9,000 บาทอะไรมันเปลืองอะไรจะซื้ออะไรก็บอกว่าราคาประหยัดถ้าเราอยากประหยัดอีกเราก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่นี่ใช่ไหมลูกแล้วก็อย่างนี้ได้นี่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าห้องน้ำมีความพิเศษยังไงยังไงพิเศษยังไงนี้แล้วไปโผล่ห้องนู้นได้เลยทำได้เหรอเฮ้ยตัวมาได้ไงอ่ะไปห้องนี้ได้อีกเดี๋ยวมาอะไรวะเฮ้ยทำได้ไงอ่ะยังอีกเหรอพอแล้วอาจารย์ตัวเองเมื่อไหร่จะเลิกเล่นมานี่สิคนสนใจมาเยอะมากมายเลยว่าห้องน้ำหลักพันเนี่ยมาทำยังไงจริงเหรอบ้าเปล่าราคาคุยราคาโม้อย่ามาโกหกกันเลยมึงทำเองอะสีนู่นนี่นั่น 108,900 มาเดี๋ยววันนี้เฉลยให้ดูเลยว่ามันทำได้ใช่เออเนี่ยห้องเนี้ยไม่กี่พันบาทเองอ่ะไปเดี๋ยวให้พี่โบช่วยดูด้วยว่าพี่โบเป็นคนจ่ายตังค์ไงมาเดี๋ยวให้พี่โบคุยว่ามันทำอะไรไปบ้างมาสวัสดีทุกคนก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิใช่ไหมโบโยชิสร้างแล้วกันนะสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่กระเอากระตังไปใช้เนี่ยจะหมดอยู่แล้วไม่หมดเขาเรียกว่าเงินอนาคตเงินอนาคตยืมเก็บเงินไว้ในความทรงจำเก็บเยอะแล้วเบอร์มาหลายคนนะคะจากที่เราทำคลิปไปหลาย EP ไม่ว่าจะเป็นโรงจอดรถนะคะบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ในราคาประหยัดทุกอย่างประหยัดมากๆเลยคนสนใจกันมาเยอะมากแต้มอีกวิวโคตรดีอ่ะเราก็เลยนะคะคิดว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆใช่เราก็เลยนี่เลยห้องน้ำนะคะในราคา 9,000 บาทเฮ้ยเวอร์จริงเวอร์มาดูกันว่า 9,000 บาทยังไงตามมาไหนมันจะไป 9,000 บาทอะไรมันจะไม่ 9,000 ได้ยังไงนะคะเพราะว่าเราใช้นะคะเป็นรองเขาเรียกว่ารองแทงน้ำมันคือรองแทงน้ำที่ไม่ใช่รองส้วมนะไม่ใช่รองแทงน้ำเนี่ย 1.5 เมตรแต่เขาบอกก่อนเลยว่าอาจจะไม่ใช่ 9,000 บาทอาจจะเสียค่าทำลูกตาให้ลูกค้าเนี่ยกูเห็นมาทีไรเขาแทงตาคนอื่นจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัดบ๊อบเทให้เขาหน่อยเออวูตาแตกห้องเนี้ยเราใช้ทั้งหมด6รองถูกต้องพี่โบซื้อมาในราคา750บาทเออแต่ว่ารองขนาดเท่าไหร่บอกน้องเขายังขนาดเมตร50ไงบอกไปแล้วอ๋อเมตร50ห้องใช้ทั้งหมด6ใบเราจะใช้8ใบ10ใบ12ใบ18ใบก็ได้แล้วแต่มันจะได้สูงๆมันเปลืองอะไรก็บอกว่าราคาประหยัดก็ใช้แค่6พองั้นถ้าประหยัดกว่านั้นเหลือ3ได้ไหมก็แล้วแต่นั่งขี้มองหน้ากันอย่างเงี้ยเออได้ทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไร750บาทคูณไป750คูณไปคูณแต่ว่าพี่โบมีถูกกว่านั้นบางร้านมีคันราคา500บาทอ้าวเหรอ500บาท6ใบก็เพิ่งอยากเราคิดในราคาประหยัดก่อน6530 6530อ่ะบวกไป 3,000 บาทและรอง 3,000 บาททีนี้เรามาดูประตูประตูถ้าเราไปซื้อแบบตามแบบที่เขาสำเร็จแล้วอ่ะใบเฉพาะบานประตูเนี่ยจะอยู่ที่พันกว่าบาทรวมกับอีก 1,000 มันจะ 2,000 กว่าบาทมันจะแพงมากทีนี้เราใช้เป็นเหล็กกล่องเหล็กกล่องแล้วก็เลยทั้งชีทแทนใช่เล็กกล่องเนี่ยมันเส้นละ180บาทเองอันนี้ประมาณ300ประมาณ500บาทประตูนี้เป็น 3,500 แล้วนะ 3,500 อ่ะทีนี้มาดู 3,500 แล้วทีนี้โครงหลังคาจริงๆอ่ะหลังคาเนี้ยประหยัดได้เลยโคตรเท่จะเอาเป็นอะแดปต์ไปทำแบบว่าถ้าไม่อยากเปลืองก็ทำเป็นแค่พาดข้างบนปิดปึ้งพาดรวมก็ได้จบจบเลยใช่พาดอันเดียวก็ได้สังกะสี2แผ่นสังกะสีสมาร์ทบอร์ดแผ่นละสังกะสีแผ่นละ300แผ่นละ100เมตรละ100เมตรละ100สังกะสีแผ่นเมตรละ100ถ้าเราไม่มีงบเราสังกะสีโปะบนก็ถูกไปอีกก็ถูกไปเลยก็แค่หลัก100ก็อาจจะ 4,000 เออ 4,000 ชักโครกแบบนี้แบบเนี้ยไอ้ชักโครกแบบเนี้ยมัน 2,400 เออถ้าเราอยากประหยัดก็เป็นตะเวทแทนไม่ก็เป็นชักโครกที่ไม่ต้องกดชักโครกเป็นชักโครกนั่งแต่ไม่มีกดน้ำอ่ะเดี๋ยวอันแล้วค่ะเออเราประตู 3,500 แล้วนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำแบบนี้แบบนี้เนี่ยเป็นเหล็กแบบนี้นะคะจะอยู่โซนหลังคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 เฮ้ยแต่แนะนำนะจากแม่งเย็นมากเลยนะห้องน้ำเย็นเจี๊ยบเลยนะทุกคนจากมันทำให้เย็นเออ3,500บวกหลังคาให้ 1,500 เลย3,500บวก 1,500 เป็นเท่าไหร่3,500บวก 1,500 5,000 แล้ว 5,000 ทีนี้ชักโครกอ่ะเราคิดอันเนี้ยชักโครกแบบอย่างดีเลยอันเนี้ย 2,400 ก็เป็น 7,400 อุปกรณ์นู่นนี่นั่นอันละ100 200ไม่เกิน 8,000 บาท 7,400 แค่นี้แล้วที่เหลือคืออะไรที่เหลืออาจจะมีเสริมมีสีอะไรนิดหน่อยระบบพื้นด้านล่างแล้วก็ไอ้ถังขี้อ่ะถังขี้รองขี้รองขี้อ่ะ3รองรองละ100ไม่ต้องรองก็ได้บ้านใครมีผักก็ปล่อยเข้าไปในไร่ผักแค่นี้เราก็ได้ได้ห้องน้ำในราคา 7,000 9,000 ถ้าใครประหยัดลดไปได้อีกห้องน้ำสูตรประหยัดเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยลูกค้าจะตาบอดแล้วอันนี้คือก็คือยังไม่ได้รวมค่าแรงอ้าว no ค่าแรงก็ความสำคัญเรื่องค่าแล้ว
แต่สถานที่หรือถ้าใครมีแรงทำเองได้ก็ทำก็ทำโคตรประหยัดอีกใช่เห็นไหมประหยัดค่าแรงนะครับน้องๆถ้าเราแบบไม่ได้เอาหลังคาทรงนี้อะไรแบบนี้ก็จะเหลือห้องละประมาณแค่ 5,000 ใช่คิดดูในห้องน้ำ 5,000 ทำได้เหรอแล้วมีดีไซน์นะบอกให้เลยว่าถ้าไปเป็นอิฐบล็อกมันก็จะไม่ได้ราคาแล้วธรรมดาไปแล้วเป็นเหลี่ยมไม่มีดีไซน์ลองคิดดูถ้าสมมติเราทำเป็นแบบโครงสร้างปกติใช่ป่ะอย่างแรกเลยเราต้องมีโครงสร้างเหล็กถูกต้องมีเสา4มุมแล้วเสา4นิ้ว3นิ้วมันก็แพงเปลืองไหมล่ะพองก่ออิฐบล็อกมีค่าอิฐบล็อกเสร็จซื้อปูนฉาบอีกใช่ฉาบในฉาบนอกเพื่อความสวยงามอันนี้ไม่ต้องใช้เหล็กหรือไม่ต้องด้วยเหล็กข้างในข้างในอยู่แล้วฉาบเก็บรอยนิดเดียวช่วงรอยต่อใช่นิดเดียวเองก็คือเราไวเรื่องไวนี่บอกเลยว่าไวมากมากไวก็คือแค่ตั้งก็เสร็จแล้วอะพอตั้งเจาะซึดก็ได้ขี้ไว้3วันไม่เกินอันนี้ถ้าทุกคนไม่เห็นภาพย้อนกลับไปดูนิดนึงตอนที่เราสร้างห้องน้ำอันนี้นะคะไปเลย Everywhere I go the people really want to know who I is and who I be they stop and stare when they see meThere once no need to repeat Run up on me, watch you fall to your knees Tip my hat when it's time for the kill Ain't no beast when you're really real I am the boss, I am the don I am the one they call Lucky Charm Got my own shit, I don't need your farm Life was so hard, it made me weak Built to last, this girl ain't weak Sturdy and still when I plant my feet Got it out the mud, now it's racks in my sleep Look to God, he supplies my needs Endless faith is what brought me Next เป็นยังไงกลับมาแล้วเห็นไหมบอกเลยว่ามันง่ายมากๆอันนี้กระเบื้องเรามีเหลือแล้วก็เอามาใส่มันเป็นห้องอาบน้ำด้วยใช่เราไม่ใช่แต่ห้องส้วมนะครับห้องน้ำแม่งโคตรเย็นอาบน้ำได้ด้วยแล้วในห้องน้ำแม่งเย็นมากเย็นคือถ้าไม่มีหลังคาเนี้ยร้อนไม่ใช่ร้อนแม่งอาบน้ำไม่ได้หนาวทำไมแม่งวนเออใช่แม่งโคตรเย็นเลยปุ้งอยู่เนี้ยจะบ้าเพื่อมาดูบริเวณระบบประปาด้านหลังกันหน่อยดีกว่าไปดูกันจอยรวมไปเลยคือเราอยากจะเจาะอะไรเราก็เจาะเข้าไปเลยเนี่ยเจาะเข้าไปเลยไม่ต้องไปกลัวชักโครกอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นอันนี้ท่อฝักบัวท่ออาบน้ำอันนี้ที่เราทำคือเป็นห้องน้ำสองห้องน้ำสองห้องอาบน้ำสองใช่แล้วนี่มันก็เลยไม่มีฝักบัวสองอันแต่จริงอนาคตเราจะใส่ก็ใส่ได้เลยแค่เจาะก็เป็นห้องน้ำแล้วบวกตังค์ไปอีกไม่เกินร้อยหนึ่งไม่เกิน200ก็ได้เราก็จะได้ห้องอาบน้ำบวกกับห้องขี้ภายในตัวใช่ถ้าใครมีน้ำประปาก็จอยเข้าไปเลยแต่ถ้าใครแบบเป็นไร่แบบเราเราก็ต้องมีถังเพิงถังพักอะไรแบบนู้นเนาะไปดูอันที่ยังไม่เสร็จดีกว่าใช่ทุกคนอาจจะมองเอ้ยบ้าแล้วผมอยากเห็นกำลังสร้างอ่ะพี่มีไหมเออมีพื้นผิวหน้าตามันเป็นยังไงสภาพเป็นไงเอาว่าเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็อย่างพี่ชันอ่ะเขาถามเขาเว้ยกลับไปบ้านเขาบอกไอโบมึงสร้างห้องน้ำเท่าไหร่วะไม่ถึงหมื่นนะพี่เอ้ยจริงดิกูสร้างไปต้องหมื่นกว่าบาทห้องได้ห้องเดียวก็แบบโหลุงนี้มึงลงช้าไปแม่งกูทำตามมึงไปแล้วนั่นแหละก็เลยกะว่าเออเป็นไอเดียให้กับคนที่กำลังจะสร้างห้องน้ำแล้วกันอ่ะมานี่เลยตอนนี้นะคะเห็นไหมดงคอสมอสของเราใกล้กับห้องน้ำแบบมันสวยมากเลยและนี่ก็คือทีมงานช่างของเราวิวไปสบายเออไอเดียห้องน้ำอันนี้ไม่ต้องดัดเลยไม่ต้องดัดเห็นไหมอันนี้มันแคบลงแม่ลุงไม่รอทำไมอ่ะก็นิดเดียวไม่รู้สึกไม่รู้สึกใช่ป่ะใช่แค่นั้นเองพื้นที่ที่หายไปมันจะต้องเป็นโค้งใช่ลุงเหยียบได้ยังครับเหยียบได้ยังขอลองเหยียบเหยียบได้แล้วห้องนี้คือสวยแบบเปิดประตูให้พี่หน่อยอันนี้ก็คือไม่ต้องไปดัดโค้งก็คือประหยัดต้นทุนไปอีกนะทุกคนใช่แล้วถ้าเราอยากประหยัดอีกเราก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่นี่ใช่ไหมลุงแล้วก็อย่างนี้ได้และนี่แหละค่ะคือห้องน้ำในราคาหลักพันของเราสวยดีไซน์แบบเป็นรองกลมๆนี่เห็นไหมรูเห็นไหมรูยังเยอะแยะนี่ยังไม่ได้ฉาบไม่ได้โป้ไงเฮ้ยของเหมือนกับรอง500เนี่ยอากาศมันจะเยอะนะลุงอันนู้น750แม่งแน่นแป๊ะอันนั้นน่ะเขาไล่โป้เขาไล่แบบแต่มันรูเยอะขนาดนี้เหรอใช่แม่งเหมือนลูกบาศก์วิ่งชนเลยถ้าใครอยากสวยอ่ะก็ไล่โป้ไปแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันเทาๆมันไม่ให้เห็นนะเพราะอาบน้ำด้วยปะเนี่ยอาบน้ำทั้งสองห้องเลยเพราะว่ามันไกลโอเคอาบน้ำด้วยเข้าดีมากนี่นะครับตัวอย่างมาดูด้านหลังกันบ้างไหมอ่ะดูตอนนี้เราก็เตรียมทำวางถังด้วยเพราะว่าเราไม่มีประปาไงเราก็ต้องมีถังน้ำแล้วก็มีไอ้ปั๊มน้ำเราซื้อมา 2,900 อันนั้นก็คือเป็นอ่างล้างหน้าล้างจานล้างซิงค์ล้างอะไรเขาก็สามารถกางเต็นท์ได้ตรงนี้ครับตอนนี้กางเต็นท์เดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ที่จะทำอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยเป็นเราจะทำเป็นฐานไว้ให้กางเต็นท์เลยมีหลังคาหลังคาจากนี่แหละก็มากางเต็นท์ข้างในเป็นดอกไม้กันตอนนี้นะคะถ้าใครมาก็จะมีทุ่งดอกคอสมอสนะคะคอสมอสอันนี้คือทุ่งคอสมอสนะคะตัวเข้าไปแอบในนั้นหน่อยนี่นะคะมาแล้ว
ทีมตัดต่อช่วยตัดภาพแฉะแฉะแฉะให้หน่อยนะนี่นะเราก็จะได้ภาพทุ่งคอสมอสนะคะกับดอกไม้สวยๆแบบนี้นะอ้าวแฉะ But first let me take a selfie3ใช่ไหมอ๋อต้องแบบนี้มาได้แล้วถ้าถ่ายกับทานตะวันต้องทำท่าไหนคะแฉะเย้แกสอนล้วนเลยสัตว์ไหนสวยขนาดนี้เหรอเนี่ยไล่กูเว้าวังหรือเปล่าเราอ่ะโอ้นี่นะคะทุกคนหันไปก็จะมีภูเขาตรงนี้เลยทานตะวันประกอบกับทุ่งแล้วก็ภูเขาโอ้โหนี่มันห่วงจุ้ยสุดไปกลับบ้านเถอะป่ะโอ้โหนี่บอกแล้วจีบกันใหม่ๆนะพี่แนะนำนะจูงเข้ามานะทานตะวันเนี่ยดุ้งทานตะวันนะดุยแล้วก็ออกไปเฮ้ยจะบ้าเหรอไม่ได้ไม่ได้เจออนาจารในไร่เราไม่ได้นอกจากเจ้าของไร่คนเดียวทำได้เฮ้ยเดี๋ยวพาเดินออกให้สุดหน่อยดีได้ไหมป่ะจะได้ไปดูมันจะไปโผล่ดงมันจะไปโผล่อันนี้ตัวเลยร้านออฟโรดใช่ร้านออฟโรดเนี่ยเดี๋ยวจะเคลียร์ทางตรงนี้แล้วก็จะทำเป็นทางให้มันดูสวยๆหน่อยเดี๋ยวเราไปดูนะคะมันลุกจังวะก็เดี๋ยวต้องตัดหญ้าแล้วก็เกลี่ยดินให้มันเสมอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราไปโผล่จุดไหนนี่ไงก็มาโผล่ออฟโรดตัวไม่รู้เลยนะเนี่ยเนี่ยก็มาถึงออฟโรดพอดีนี่แล้วก็มาถึงบ่อออฟโรดด้านหลัง3บ่อใช่แห้งหมดแล้วแห้งๆเนี่ยดีเพราะว่าเดี๋ยวควันจะมาเปียกๆเดี๋ยวมันอันตรายกับลูกค้าเรานี่แหละค่ะดงโคตรดงทานตะวันโอ้โหไปดูมากโอเคใครอยากจะมาเที่ยวอาณาจักรออดของเรานะคะก็ฝากไว้ด้วยกับเพจนี่เลยอาณาจักรออดบ้านไร่เขาประแปบนะคะพี่โบเป็นคนตอบเองทุกอย่างใครอยากจะมาแคมปิ้งหรืออยากจะมาพักบ้านพักต่างอากาศนะคะได้เลยมีอาหารเช้าให้ด้วยห้องน้ำกำลังเต็มพื้นที่สะดวกสบายแน่นอนมีอาหารมีเครื่องดื่มพร้อมใช่หรือถ้าใครอยากจะมาแค่คาเฟ่ถ่ายรูปทานตะวันหรือดงคอสมอสนะคะก็มาได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีน้ำนะคะกาเฟงกาแฟมาอุดหนุนกันได้ส้มเติงส้มตำยำมีเราไม่คิดค่าเข้าค่ะยังไม่ได้คิดค่าเข้านะคะก็มาได้เลยซื้อน้ำสักคนละแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดินมาถ่ายรูปเต็มที่เลยเดี๋ยวเราจะทำจุดถ่ายรูปให้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับกับความรู้ดีๆแบบนี้ตัดภาพไปดูห้องน้ำสวยๆกับบรรยากาศยามเย็นเมื่อวานกันค่ะไปเลยค่ะ